สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลาแห่งความสุขครับรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยครับหลากหลายคนอาจจะมองว่าประเทศไทยนะครับมีนู่นมีนี่มีนั่นที่อาจจะเป็นข้อเสียเราบ่นกันเหลือเกินนะครับในทุกวี่วันนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยหากเราตั้งสติกันสักนิดนึงครับเราจะเห็นครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองเรานั้นมีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งครับผลต่างๆจากการพัฒนาจากการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความสุขครับโดยทางด้านของรัฐบาลเองหรือว่าประชารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนในบางกลุ่มนะครับเขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนั้นมีความสุขนะครับมีหลากหลายสิ่งอย่างครับที่พัฒนาไปบนพื้นฐานของความสุขครับมาถึงอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ถือได้ว่าความเป็นคนไทยครับเราโชคดีนะครับเรามีผืนแผ่นดินไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างเลยครับที่ทั่วโลกนั้นเขามองมานะครับว่าทำไมประเทศไทยประชาชนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตเหลือเกินนั่นก็ด้วยเพราะว่าเราเองนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์ครับถือได้ว่าบูรพมหากษัตริย์ไทยนั้นมีการปกครองบ้านเมืองเรานะครับตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนี้บนพื้นฐานของความสุขครับในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกันนะครับคราวนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องสำคัญครับในวันนี้เองที่ทางด้านของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์นั้นได้มีพระราชโอวาทครับในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดนะครับในโครงการต่างๆของบูรพมหากษัตริย์ไทยโดยเฉพาะยิ่งนะครับนั่นก็คือในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์นั้นได้ทำเอาไว้เพื่อพี่น้องคนไทยครับวันนี้เราจะไม่มีความสุขกับเรื่องนี้กันกับทางด้านของท่านอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับขออนุญาตถอดแมสนะครับอาจารย์ความจริงเนี่ยเรามีการป้องกันกัน2ชั้นเลย1ก็คือสวมแมสอันนี้วัคซีนทำเองได้นะครับป้องกันจากโรคโควิด19 2คือตอนนี้เป็นไงครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเรามีแผนป้องกันแบบนี้ด้วยนะคือนอกจากโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วเนี่ยนะเรายังมีตัวชิลขึ้นมาด้วยนะครับครับเนี่ยแหละครับก็คือเมื่อสักครู่ผมเกริ่นนำคนไทยโชคดีเหลือเกินเราอยู่บนผืนแผ่นดินที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คือสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่อยากจะเชื่อนะครับก็คือว่าคนยุคมิลเลนเนียลอย่างอาจเป็นคนที่พูดเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเด็กเจน Y และเจน Z ที่เราเรียกว่ามิลเลนเนียลเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยอย่างลึกซึ้งนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยพี่มองว่าเอ๊ะเขาลืมรากเหง้าของความเป็นไทยหรือเปล่านะครับสิ่งที่อาจใช้คำหนึ่งเนี่ยที่พี่ชอบก็คือว่าบูรพกษัตริย์นะครับซึ่งบุรพะเนี่ยนะครับหมายถึงว่าอดีตนะครับก็เหมือนคำว่าบรรพชนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับถ้าเราดูในศิลาจารึกเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับถ้าอาจสังเกตดูนะครับว่าพระนามของกษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัยเนี่ยพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงครับเรามีคำว่าพ่อนั่นคือการปกครองแบบปาตาธิปไตยถึงแม้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นใหญ่ในลักษณะสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ก็เป็นใหญ่อย่างพ่อปกครองลูกนะครับแน่นอนพ่อทุกคนต้องรักลูกคือก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเด็กๆนะครับเราก็อยากจะอธิบายว่าพ่อเนี่ยความจริงก็มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับลูกอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปาตาธิปไตยหรือว่าพ่อเป็นใหญ่เนี่ยแต่บังเอิญไม่ใช่บังเอิญอ่ะเอาเป็นว่าเป็นประเพณีของเรานะครับที่กษัตริย์ที่เป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยทรงทศพิธราชธรรมนะครับเวลาใครก็ตามเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะฮะไปเปรียบเทียบกับกษัตริย์ของบางประเทศนะครับในยุโรปครับแล้วก็พยายามที่จะใส่คล้ายมองสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงลบพี่บอกมันเทียบกันไม่ได้พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงทศพิธราชธรรมครับมีกฎมณฑียนบานที่ทุกพระองค์จะได้ทรงศึกษาตระหนักและ
ทรงมีพระราชกรณียกิจพระจิริยวัตรตามที่กฎบันเทียนบานกำหนดครับเห็นไหมนะงั้นเรามีสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆมาตั้งแต่ ยุคสุโขทัยครับจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันนะฮะเอาล่ะถ้าเราจะย้อนไปมากๆหลายคนบอกรู้ได้ไง โอเคแต่จะว่ากันอย่างนั้นก็ได้ฉันก็ยอมเธอละงั้นฉันขอพูดสมัยรัชกาลที่9ได้ไหมครับเอาที่เห็นใกล้ๆครับเพราะรัชกาลที่9นั้นต้องบอกว่าพี่เองนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงนั้นพี่73ครับท่านครองราช70ปีก็แปลว่าอย่างน้อยพี่ก็2ขวบกว่าแล้วล่ะตอนที่ท่านเริ่มครองราชและในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาที่ท่านประกอบพระราชกิจต่างๆทั้งหลายนั้นเนี่ยพี่เองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรแล้วก็ได้นั่งดูข่าวในพระราชสำนักครับนะคะก็เห็นพระองค์เสด็จไปที่นั่นที่นี่ต่างๆนานาถนนหนทางจะเป็นยังไงจะต้องลุยถนนซึ่งเป็นลูกกลางจะต้องไปในน้ำที่มันเชี่ยวกรากครับจะต้องเดินป่าเป็นเวลานานๆจนกระทั่งพระเสโทเนี่ยนะครับหลั่งไหลออกมาจากพระนาสิกเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่ก็เลยทำให้เรานั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของจิตอาสาใช่ครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่มนุษย์เราเองนะครับมีความเป็นจิตอาสามีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาต่างๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยจะหมดไปได้เลยเพราะคำว่าอาสาเนี่ยนะอาจมันหมายถึงว่าเรายินดีทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความเต็มใจครับคือการทำอะไรก็ตามเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่ามันมีอยู่สองคอนเซปต์นะคะ have to กับ want to ครับนะคะอย่างสมมติถ้าเกิดว่าพี่มาทำรายการที่เนี่ยนะคะถามว่าพี่ต้องทำ I have to do หรือพี่อยากทำ I want to do นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรด้วยความรู้สึก I have to do เนี่ยมันแปลว่าเราไม่เต็มใจเราไม่ได้อาสาแต่เมื่อไหร่เรา want to doเมื่อนั้นเนี่ยมันคืออาสานะครับทีนี้ที่พี่พูดว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ซึ่งโอเคพี่พูดตรงไหนนี้ไม่ได้แปลว่าบุรพกษัตริย์ไม่ใช่แต่ว่าพี่ไม่เห็นไงเดี๋ยวไอ้คนที่นั่งฟังอยู่รู้ได้ไงแต่ท่านเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลบันทึกเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนของพระองค์เนี่ยเราได้เห็นภาพผมเองผมก็ได้เห็นภาพแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมอยากจะบอกกับน้องๆนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพโซเชียลสมัยนี้ที่เอามาตัดต่อกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยน้อยมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องคนใดไปได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่เราเห็นในข่าวพระราชสำนักเป็น IO ที่จะทำให้ประชาชนเชื่องเนี่ยพี่ขอร้องขอให้เปลี่ยนใจนะคะดื่มนมเยอะๆคนเราถ้าจะทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์คงทำได้ไม่ยาวนานเป็น70ปีด้วยความมั่นคงคงเส้นคงวาขนาดนั้นนะครับและที่พี่เริ่มต้นจากตรงนั้นเพราะพี่คิดว่าโครงการจิตอาสาพระราชทานนะครับมันคือการสืบสานปณิธานหรือเป็นการเดินตามรอยพยุคลบาทนะครับเพราะพี่คิดว่าการทรงงานของพระองค์ท่านพระราชกิจต่างๆโครงการในพระราชดำริต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำด้วยการอาสาจิตอาสาจริงๆครับคือมันไม่มีกฎหมายฉบับใดนะคะไปเขียนกำหนดเอาไว้ว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยจะต้องทำอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องถนนหนทางเรื่องการเกษตรเรื่องการประมงเรื่องปศุสัตว์นะครับเรื่องฟ้าฝนดินอะไรต่างๆนานาเนี่ยพระองค์ทรงทำด้วยจิตอาสาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำโครงการจิตอาสาพี่ถือว่าเรานั้นเดินตามรอยพยุคลบาทนะครับอ่ะพี่จะขอใช้เอกสารในการคุยสักนิดหนึ่งนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับนะพระบาทรัชกาลเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์904เนี่ยจัดงานโครงการจิตอาสาขึ้นมาครับนะครับซึ่งโครงการจิตอาสาอันนี้เนี่ยก็คือต้องการที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทนะครับของรุ่น9รัชกาลที่9
เพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงมีจิตอาสาอย่างที่เราเห็นนะคะที่แรกนั้นเนี่ยโครงการจิตอาสาก็อยู่รอบๆครับพระราชวังนะคะสวนดุสิตตรงนั้นเริ่มต้นจากรอบด้านก่อนนะคะครับภาพที่เราเห็นครับก็คือคนที่ใส่ผ้าพันคอสีเหลืองใส่หมวกสีฟ้าครับนะคะซึ่งสีเหลืองเนี่ยเป็นสีประจำพระชนวาลของรัชกาลรัชกาลที่9ครับที่ทรงมีพระราชสมภพในวันจันทร์ส่วนสีฟ้าก็เป็นสีประจำพระชนวาลของพระชนนีครับนะคะพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งทรงพระราชสมภพในวันศุกร์นะครับทีนี้ในตอนต้นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาไปทำความสะอาดนะคะคูคลองต่างๆทำให้ไอ้น้ำเน่าหายเน่าทำให้สวะซึ่งอยู่เต็มคลองนั้นหายไปโอ้โหตักขึ้นมาได้เต็มลำเรือเห็นไหมครับนะแล้วก็ไอ้ของสกปรกอะไรต่างๆเนี่ยก็หมดไปพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจแล้วก็นั่งนึกไม่น่าเชื่อนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองคลองนั้นก็เหม็นมองไอ้เรามองนั้นก็เน่าได้กลิ่นก็เหม็นแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมามันใสจริงๆครับมันสะอาดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่ารอบหน้าเนี่ยพี่จะมาพูดถึงเรื่องคลององอ่างที่ได้รางวัลที่หนึ่งครับที่หนึ่งเราเคยนำเสนอไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการปรับปรุงแต่วันนี้มันได้รางวัลรางวัลเราจะไปจ้องเลยนะเป็นได้รางวัลในการที่ปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะในระดับอาเซียนเราได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันอ่ะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยจิตอาสาเราก็เห็นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บโครงการนี้ได้ผลครับคือนอกเหนือจากข้าราชบริพารของพระองค์นะคะที่มาทำงานจิตอาสาพอเปิดรับสมัครโอ้โหมีคนมาสมัครกันเป็นเถือกเป็นแถวนะครับมีท่าทางของความภาคภูมิใจในการเข้ารับพระราชทานเสื้อผ้าพันคอและหมวกเป็นเกียรติครับเห็นจำนวนคนตะละวันเราก็เห็นว่านี่ไงคนไทยกำลังเดินตามรอยพยุคลบาทผมก็ไปนะครับอาจารย์อ๋อเหรอเป็นแล้วเหรอใช่ครับผมไปแล้วครับพี่นี่ถ้าเกิดไม่มีบอลลูน4เส้นก็คงจะไปพี่เวลาเดินจากไอ้ตรงที่เช็คอินสนามบินเนี่ยนะคะไปขึ้นเกตเนี่ยยังต้องนั่งวีลแชร์เลยพี่เดินไกลไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือด้วยร่างกายเราใช่ด้วยร่างกายแต่พี่ก็ทำงานจิตอาสาอื่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับด้วยความจงรักภักดีเราก็เป็นคนที่ให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งหลายชาวมิเลเนียมเจน Y เจนแซดเนี่ยนะครับ ให้เขารู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นสถาบันมหากษัตริย์ไทยนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนที่พวกเราควรจะมีความกตัญญูนะครับเรามาดูนิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับความหมายของจิตอาสาโดยเปิดจากพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนะครับจิตแปลว่าสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกครับใจเราก็แปลว่านี่คือสำนึกแหละครับสำนึกครับนะครับอาสาหมายถึงเสนอตัวเข้าทำครับก็แปลว่าการที่เราไปช่วยงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นการเสนอตัวขอมาทำครับone to เนี่ยครับอาจารย์ตัวนี้เนี่ยผมเคยคุยกับคุณหมอนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอจิตวิทยานักจิตวิทยาเลยนะครับคุณหมอบอกเลยบอกว่าห้วงลึกของเอาร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราพูดกันจิตอาสาคำว่าจิตคำว่าใจเนี่ยมันคือนามธรรมนะครับรูปธรรมก็คือหัวใจของเราแต่ว่าความจริงเนี่ยความรู้สึกนึกคิดน่ะอันนี้ก็อยู่ในระบบของหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับมันคือเซี่ยวนึงเลยครับที่พอเราตระหนักได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมใช่การแสดงออกพฤติกรรมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมสำนึกเป็นนามธรรมครับแต่สำนึกนั้นนำไปสู่การกระทำอะไรล่ะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็รวมความหมายสองอันนี้ว่าดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ครับด้วยความเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุขครับพี่ต้องถามอาร์ตว่าอาร์ตไปสมัครแล้วได้ไปทำงานจิตอาสาแล้วไอ้ความรู้สึกตรงนี้ค่ะ
อิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุขมันเกิดขึ้นจริงไหมนี่คือผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยครับเหมือนกับผลกำไรจริงๆนะครับคือเราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้เงินทองหรือเราหวังอะไรแบบนั้นนะครับแต่ยังก็ไม่เรียกอาสาใช่ไม่ได้เรียกอาสาแต่ว่าพอไปเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยมีจิตสำนึกเลยครับว่าอยากทำอยากทำจริงๆเพื่อสังคมนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเอายอมรับกันก่อนว่าเราชอบบูลลี่กันเราชอบบ่นที่นู่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีแต่ลืมไปเลยว่าเนี่ยบ้านเรานะนี่คือบ้านเมืองเรานะอ่ะคราวนี้เนี่ยพอเรามองว่าเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องลงมือทำเราจะไปบอกให้คนอื่นไปแก้ไขลำบากหน่อยเราก็ขันอาสาว่าสิ่งไหนที่เราทำได้เราก็ขอไปทำด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจแล้วผลที่ได้กลับมาคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีขึ้นแต่ว่าในจิตใจคือความปลื้มปิติปิติสุขนะครับเขาบอกว่าคนที่มีจิตอาสาจะต้องพร้อมจะเสียสละเวลาครับสละแรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งหลายครับซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแต่เป็นประโยชน์กับคู่อื่นเราจึงเรียกว่าอันนั้นเป็นจิตสาธารณะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเจริญของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในประเทศนั้นมีจิตสาธารณะถ้าเกิดทำอะไรเพื่อตัวเองล้วนๆไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแค่ไหนอย่างไรอันนั้นคงไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตอาสานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คนมีจิตอาสานั้นมีเป้าหมายคือเราจะมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเราได้ทำให้คลองสะอาดขึ้นเราทำให้บริเวณรอบวัดสะอาดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับเอาล่ะทีนี้จิตอาสาอันนี้สโลแกนเขาคือครับเราทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยหัวใจครับนี่แหละคำว่าทำดีด้วยหัวใจเนี่ยมันสะท้อนคำว่าสมัครใจที่จะทำนะครับเรามาดูนะครับอาร์ตไปสมัครมาแล้วพี่ต้องถามว่าอาร์ตมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่ามีอะไรถ้าไม่มีไปถอนเชียนะถ้าไม่ถ้าเกิดไม่มีตามที่พี่ว่านี่อาร์ตไปถอนนะต้องไปถอนครับข้อที่หนึ่งการที่อาร์ตเข้าไปนะครับทำงานตรงนี้อาร์ตไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงครับนะครับตั้งใจจริงอย่างบางคนนะเขาไปสมัครเรียนนู่นเรียนนี่บางทีเขาไม่ต้องไปเรียนหรอกความรู้เขามีเขาไปหาคอนเน็กชันไปหาเครือข่ายเขาก็ไปหาเครือข่ายแล้วก็จะได้มีประโยชน์กับธุรกิจหรือการทำงานเขาต่อไปในอนาคตอันนั้นไม่เข้าข้อหนึ่งนี้นะคะครับยันที่อาร์ตไปเนี่ยไปหาเครือข่ายไปกับชาวบ้านเลยครับไปกับชาวบ้านเลยครับผมหวังว่าตัวเองนั้นจะได้งานได้การจากการเป็นงานมีเยอะครับงานมีเยอะก็ไม่รู้ต้องถามอย่างนี้งานมีเยอะอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าอาร์ตมีผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปนะครับถ้าเป็นข้าราชการต้องไม่เบียดเบียนราชการไม่ใช่บอกวันนี้ผมลางานนะลาไปไหนไปทำจิตอาสาไม่ใช่อย่าหนีงานไปทำจิตอาสาโชคดีว่าผมเป็นฟรีแลนซ์ใช่เป็นฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจะเป็นข้าราชการหรือทำงานเอกชนอะไรก็ตามต้องไปโดยไม่หนีงานคืออย่าเอาเรื่องของกิจกรรมจิตอาสามาอ้างในการหยุดงานครับทีนี้สำหรับบางคนที่ยังไม่ทำงานแต่ยังเรียนอยู่ข้อ3ก็คือต้องไม่เสียการเรียนก็เหมือนอย่างตอนนี้นะครับบางคนก็ปล่อยให้ลูกศิษย์ลูกหาออกมาทำอะไรก็ไม่รู้พอลูกศิษย์ลูกหาต้องติดก็ติดคุกติดตารางก็แปลกอย่างนึงนะครับอาจารย์คือเราเนี่ยชอบมองว่าโอ้เด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะตามประเทศข้างๆเราเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ย แต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องดูที่พฤติกรรมนะอย่างเวียดนามนี่ครับผมเห็นนะครับเด็กๆเขาเนี่ยตั้งใจจริงๆครับ ตั้งใจจริงๆเรื่องนี้แต่ของเราต้องถามก่อนว่าเราอยากฉลาดจริงเราจะไปโทษเรื่องของระบบไหมก็นั่นไงมันต้องเริ่มจากตัวเราคือถ้าเกิดสมมติเราโทษระบบนะครับก็แปลว่าคนเก่งคนที่เรียนเก่งๆและทำงานสำเร็จก็ไม่มีในประเทศไทยสิเอาจริงๆมันก็ต้องโง่หมดทั้งประเทศสิถูกไหมอาร์ตครับคือถ้าการศึกษาเรามันแย่ขนาดนั้นมันต้องโง่ทั้งประเทศไหมใช่ครับแต่นี่มันก็มีคนที่ไม่โง่ไม่ใช่เหรอแต่บางทีแกล้งไงครับแล้วมันก็ไม่ได้มีคนที่ล้มเหลวทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าหนีเรียนไปทำนะคะครูบาอาจารย์ก็เวลาถ้าเกิดว่าเด็กหนีเรียนไปทำอะไรที่มันจะทำให้ติดคุกก็เตือนกันหน่อยนะครับ ไม่ใช่ไปมันนั่งห่วงใยตอนนี้นะคะ
ต่อไปนะพี่จะตรวจคุณสมบัติของอาร์ตนะอันนั้นเป็นหลักการ3ข้อนะครับคราวนี้มาดูลักษณะนิสัยข้อที่1ครับต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนใช่ไหมใช่ครับคะแนน1ถึง10ให้เท่าไหร่โอ้ผมให้เต็มที่เลยครับให้10เต็มอ่ะโอเคใช้ได้ไม่ผมเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยผมโชคดีอย่างครับอาจารย์หรือว่าผมชอบอยู่กับผู้ใหญ่ครับสมัยเด็กๆนะครับชอบอยู่กับคุณยายอาม่าอย่างงี้นะครับเค้าก็จะมีการสอนแบบคนโบราณสอนเราครับพอไปเรียนหนังสือเนี่ยก็จะเจอครูเนี่ยมีครูอยู่ท่านนึงสอนผมบอกว่าส่วนเกินของชีวิตเนี่ยต้องอุทิศให้สังคมตอนเด็กๆไม่เข้าใจครับแต่พอโตเราจะรู้ทันทีว่ามันคืออะไรพี่ก็เคยอ่านครับบทความแต่จําไม่ได้แล้วว่าอ่านที่ไหนนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อคนอื่นคุณก็อย่าเกิดเลยคือถ้าทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเนี่ยนะเรียกร้องกันแต่ตัวเองนะไม่ต้องเกิดคือคนเรามันต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะอาได้นะครับข้อที่สองมีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นจึงพร้อมที่จะเผื่อแผ่และแบ่งปันครับมีนะมีครับข้อที่สามเป็นคนมีวินัยเคารพกฎหมายบ้านเมืองโอ้โหนี่สำคัญมากเออคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือผมอยากชื่นชมนะบางคนเนี่ยบอกว่าไม่กลัวกฎหมายความจริงเนี่ยถ้าคุณไม่กลัวเนี่ยแต่คุณต้องมีคุณธรรมเพราะว่าไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับไม่ต้องคนเราเนี่ยถ้าเราแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ครับแล้วเลือกทำแต่สิ่งดีพุทธศาสนาก็สอนเราแล้วว่าละเว้นความชั่วทำแต่ความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่เคารพกฎหมายอ๋อแต่ข้อ4ที่พี่รับประกันให้ได้ มีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ไม่ไปพูดจาแบบต่ำตะสำตามหยาบช้าหยาบคายนะไม่เอานะไม่เอาความจริงนี่ คือเรื่องนี้สำคัญนะครับคือบางทีผมก็งงๆอยู่นะว่าทำไมสมัยนี้ในการพูดจาที่ดูไม่โอเคนะครับดูไม่ดีเลยเนี่ยครับบางอย่างทำไมกล้าที่จะพูดออกสู่สังคมได้ซึ่งตรงนี้พี่เองก็ขอเล่าให้อาร์ตฟังด้วยความรู้สึกเสียใจนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ในฐานะเป็นครูยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นครับขึ้นลิฟต์ไปกับพวกเขาซึ่งอาจจะเคยพูดจามึงกูกันเนี่ยนะครับเขาจะสงบนะใช่ครับคือเขาจะไม่พูดต่อหน้าครูบาอาจารย์แต่เด็กยุคปัจจุบันนี้จำนวนหนึ่งนะคะครูจะนั่งอยู่ตรงนั้นครูจะยืนอยู่ตรงนั้นครูจะขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันถ้าเขาเคยพูดมึงมาพาโวยเขาก็จะพูดต่อหน้าครูบาอาจารย์ซึ่งความจริงแล้วผมก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผลที่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาคือใครฟังเนี่ยต่อให้คนเขายอมรับได้นะแต่ถ้าเขาฟังเขาจะมองว่ายังไงถูกไหมครับอันนี้เรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้มาพูดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงยุคไหนแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้มองสักนิดนึงครับว่าการพัฒนาการปรับปรุงจิตใจตัวเองการสร้างค่านิยมให้กับตัวเราเองเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีนะครับจะทำให้ตัวเราเองนั้นมีคุณค่าต่อทั้งตัวเราแล้วก็ต่อทั้งสายตาของคนอื่นด้วยอันนี้ปิดเบรกไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นคนไทยความมีจิตอาสาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเราจะสามารถตอบแทนสังคมได้อย่างไรกันบ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับผู้สูงอายุป้องกันโควิด -19 ได้ด้วยหลัก3ลอ1ลอลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าเมื่อกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า2รอเลี่ยงการกอดการอุ้มเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น3รอดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกินร้อนปรุงสุกใหม่แยกสำรับหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผู้สูงอายุหากมีโรคประจำตัวควรจัดเตรียมยาให้เพียงพอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพียงแค่3รอลดเลี่ยงดูแลก็จะช่วยป้องกันผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนหากสงสัยเรื่องโควิด -19 โทรสายด่วน14225วิ
ิธีเสริมภูมิต้านทานช่วยต้านโควิด-19 ภูมิต้านทานของมนุษย์ทำหน้าที่คุ้มกันเราจากการติดเชื้อซึ่งภูมิต้านทานจะสมบูรณ์เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่แจ่มใสนอกจากนี้เรายังสามารถเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพื่อช่วยต้านโควิด-19 ได้ด้วย5วิธีง่ายๆดังนี้1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยลดความหวานความมันและความเค็มลง 2. เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้หลากสีและหลากหลายชนิดเพื่อเสริมวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ 3. รับวิตามินดีเพิ่มจากแสงแดดโดยให้มือแขนขาสัมผัสกับแดด15นาทีในช่วงที่แดดไม่จัดซึ่งวิตามินดีมีความสำคัญในการสร้างสมดุลของระบบภูมิต้านทาน4. รับประทานธาตุซิงค์หรือธาตุสังกะสีให้เพียงพอจากอาหารต่างๆเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์เต้าหู้เห็ดผักโขมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสง 5. รับประทานอาหารกลุ่มที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างสม่ำเสมอเช่นโยเกิร์ตเนยแข็งแตงกวาดองหรือผลไม้ดองต่างๆครับรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจิตอาสานะครับเนื่องด้วยประชาชนคนไทยเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยครับหลุดพ้นนะครับรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆอย่างมากมายถูกต้องครับอย่างช่วงของโควิดเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับประเมินผลครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากไม่ว่าจะเป็นเจลไม่ว่าจะเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เราได้รับพระราชทานครบ77จังหวัดครับครบถ้วนนะครับทันทีที่เกิดเหตุขึ้นที่ระยองเราก็เห็นรถพระราชทานไปเลยครับทันทีที่เกิดขึ้นที่ NBT มาทันทีเลยครับครับและตอนที่เกิดที่บางแคทันทีเหมือนกันครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พี่คิดว่าเยาวชนรุ่นมิเลเนียลเนี่ยนะคะ Y กับ Z เนี่ยนะคะควรจะตระหนักรู้และเหล่าบรรดาพวก Gen B Gen X เนี่ยนะคะก็ควรจะต้องนำเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับเรื่องพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยพูดคุยเล่าให้เด็กฟังเล่ากันเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพให้เด็กได้รู้รากเหง้าของความเป็นไทยให้เด็กได้รู้พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เด็กมีความกตัญญูต่อสถาบันครับความจริงแบบนี้ครับอาจารย์เราก็มองไปเราไม่ได้มาตำหนิเด็กนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมองดูในความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยแหละว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเราถ่ายทอดให้กับเด็กๆ เขาฟังแบบไหนคือพี่มีความสงสัยว่าในบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เคยเล่าในสิ่งที่เราเองเคยพบเคยเจอเนี่ยให้ลูกฟังบ้างไหมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครูบาอาจารย์ซึ่งมีทัศนะเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้เอาชุดข้อมูลอะไรใส่ลงไปในหัวของเด็กอันนี้พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องตั้งคำถามเหล่านี้และถามว่าเราทำหน้าที่หรือยังซึ่งความจริงแล้วเนี่ยครับอาจารย์เรื่องราวแบบนี้ครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะเรามีสิทธิเสรีภาพกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่ความเป็นพลเมืองความจริงเนี่ยระบุไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญทุกฉบับใช่ครับก็มันหน้าที่นี้ไม่ควรจะมีใครบังคับเรามันควรจะเป็นหน้าที่ที่เกิดด้วยสำนึกครับนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าจะมาเป็นจิตอาสาต้องไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดขณะปฏิบัติงานครับโอ้อันตรายมากข้อ6มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมก็แปลว่าคนที่คิดบอกว่าเป็นเรื่องพี่เจ๊หนึ่งโกทำทำไมหรือบางทีสิ่งหนึ่งที่พี่ได้ยินเวลาที่พี่ทำงานประเภทอาสาสมัครทำอะไรเพื่อประเทศชาตินะมีคนจะถามบอกประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นก็ไม่เห็นจะทำเลยแล้วแม่เราต้องไปทำด้วยโอ้โหพี่ได้ยินประโยคนี้แล้วพี่เสียใจจริงๆว่าทำไมเราจะต้องไปเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาไม่ทำเราเลยไม่ทำใครก็จะทำหรือไม่ทำก็ช่างเขาแต่เราได้สำนึกที่ดีอ่ะผมนี่โดนเวลาไปทำงานแบบนี้นะครับจะโดนอยู่คำหนึ่งครับแล้วจะโกรธมากเอาจริงๆนะครับจะบอกว่าการกุศล
เราก็จะบอกกับไปเลยครับว่าก็เนี่ยแหละการกุศลจะทำให้เราได้บุญเราก็ดีทำการกุศลไงใช่ก็เพราะมันเป็นกุศลนะเราถึงทำคือถ้าเกิดเราทำแล้วเราอยากได้สตุ้งสตังมันก็ไม่ใช่กุศลไม่ใช่กุศลครับถ้าเราทำแล้วเราอยากได้ตำแหน่งมันก็ไม่ใช่กุศลใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกุศลอยู่แล้วในจุดนี้นะครับคือเราพร้อมจะทำงานเพื่อสังคมพี่ต้องบอกพี่ไม่ชอบที่คนมาถามพี่บอกว่าทำทำไมเหนื่อยทำไมประเทศชาติเป็นของเราคนเดียวคนอื่นเขามีตั้งแย่ๆเหมือนกันก็ทำเลยครับพี่บอกใครทำหรือไม่ทำพี่ก็ไม่ว่าไม่ตำหนิเขามันเป็นการสมัครใจของเขาเมื่อเขาไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่ทำเนี่ยอย่ามาว่าเพราะพี่มีสำนึกพี่อยากจะทำเรามีความสุขนะจริงครับกับเรื่องส่วนคนไม่ทำพี่ไม่ว่ามันเป็นสิทธิของคุณที่คุณไม่อยากทำนะครับข้อสุดท้ายนี่แหละ7ครับพี่จะทำยังไงดีก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็หวั่นไหวนะรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามรู้จักเคารพผู้ใหญ่อันนี้พี่หวั่นไหวมากจริงๆนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับในสิ่งที่หลายคนมองถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพแปลกอย่างนึงทำไมเราชอบเรียกร้องสิทธิ์โดยที่ยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองคือเราไม่ได้รู้ว่าคำสองคำนี้มันมาคู่กันครับสิทธิและหน้าที่นะครับเรามีสิทธิในเสรีภาพของตัวเราครับแต่เราก็มีหน้าที่เคารพกฎหมายอันนี้คือสิ่งสำคัญเราก็มีหน้าที่ในการที่จะสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศผมขยายความแบบนี้ได้ไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยว่าทำไมเราต้องมีหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นคนไทยคุณภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วคุณก็มองว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่โอเคเนี่ยคุณลงมือแก้ไขแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องทำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่คือไทยไม่งั้นเราจะเป็นคนไทยใช่อย่างสิ่งที่เราหน้าภาคภูมิใจคือช่วงมีโควิดเนี่ยนะครับประเทศในยุโรปบางประเทศเนี่ยเอาเรื่องการทักทายด้วยการไหว้แบบไทยไปสอนในห้องเรียนเพื่อจะให้ยุติการสัมผัสมือเช็คแฮนด์เนี่ยนะครับแต่ให้เราไหว้แทนไหว้ตอนสมัยแรกๆมีนะผมเห็นภาพข่าวนะครับว่าประเทศหนึ่งแล้วกันเราไม่เอ่ยชื่อใช้เท้าแตะกันแต่มันดูไม่งามจนเขาก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นการไหว้แล้วเราเห็นพวกผู้นำระดับที่เขาบอกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยของโลกเนี่ยครับเขาก็ใช้วิธีการไหว้นี่คือความภาคภูมิใจพี่เพิ่งได้อ่านใน Facebook ของพี่มาเร็วๆนี้นะคะมีคนบอกว่าการหมอบกราบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นทาสคือพี่ดีขึ้นเลยอ่ะคือความจริงเขาก็ยังเป็นทาสในความคิดเขาอยู่ไงครับพี่โพสต์ทันทีเลยว่าการที่เราหมอบกราบใครเพราะคนคนนั้นเป็นบุคคลที่เราคิดว่าเราสมควรจะหมอบกราบเขาเป็นคนมีพระคุณเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนน่าเคารพนับถือและเวลาที่เราหมอบกราบเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นทาสเรารู้สึกถึงความเป็นคนมีความกตัญญูของตัวเราครับพี่คิดว่าคนที่มองว่านี่คือการเป็นทาสนั้นแปลว่าเป็นคนที่ไม่มีสำนึกกตัญญูอยู่ในตัวเองเลยนะทีนี้ถ้าพูดถึงเป้าหมายของโครงการจิตอาสาพี่ว่าเป็นเป้าหมายที่ดีมากเลยนะครับเพราะเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่นพี่ว่าอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะใช่ครับเพราะอย่างเวลาตอนที่เราสอนเด็กๆ เนี่ยเราสอนเด็กให้รู้จักการแบ่งปันนะครับเราสอนเด็กให้รู้จักการช่วยเหลือคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติบโตมาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับการฝึกอบรมมาแต่เด็กๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ในโครงการจิตอาสานี่แหละก็คือแบ่งปันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอะไรที่ทำได้คือเราจะมีศูนย์อำนวยการในเรื่องของจิตอาสาแต่เวลาที่จิตอาสากระจายไปยังต่างจังหวัดเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการที่จะทำกิจกรรมอันนี้ซึ่งเวลาอาร์ตเวลาพี่เห็นนะผู้ว่าแล้วก็ภรรยาผู้ว่าออกมานำการทำกิจกรรมอาสาพี่เห็นแล้วพี่มีความสุขนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทำตัวเป็นโรลมอเดลนะคะก็คือหมายความว่าเฮ้ยนี่คือแบบอย่างนะครับคนเรามันต้องมีจิตอาสานะครับเป็นคนที่คิดจะทำประโยชน์กับผู้อื่นนะเป็นคนที่คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นนะเป็นคนยินดีที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงใจในการจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วโครงการจิตอาสาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรครับนะครับเดี๋ยวอาจต้องขยายแล้วนะครับข้อที่หนึ่ง
มีลักษณะของการทำงานเพื่อการพัฒนาครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยอยากให้สังคมมีความสุขอยากให้พวกเราทุกคนมีความสุขเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยต้องมีการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่อาจจะมีปัญหาอยู่ก็แก้ไขไปให้หมดปัญหาไปแล้วก็ต้องพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นมาด้วยเรื่องที่ทำกันเยอะที่สุดในเรื่องพัฒนาก็คือเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมครับนะคะน้ำเน่าสวะในคลองรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยของชุมชนด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะแก้ไขภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้นะโคลนถล่มทลายอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เรายากจะหลบหลีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายากที่จะหลบหลีกมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยสมัยก่อนเนี่ยเราจะพึ่งทางการอย่างเดียวนะครับแต่ความจริงเนี่ยคือชีวิตของเราคือจริงๆถ้าเราพูดถึงนะครับพื้นที่เรามี77จังหวัดแล้วไม่รู้กี่อำเภอมากมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุเกิดหลายๆที่เนี่ยจำนวนเจ้าหน้าที่ในการที่จะไปจัดการกับสิ่งซึ่งเป็นวิกฤตครับที่ต้องการกำลังพลมากกว่าปกติราชการไม่พอนะไม่พอครับก็เหมือนอย่างโครงการที่รัฐบาลเยียวยาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กรุงไทยครับเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเราไม่ได้จ้างไว้สำหรับรองรับคนที่จะมาติดต่อทีเป็นล้านๆคนนะเข้าใจมั้ยคือเวลาที่พี่ได้ยินคนเขาด่าเนี่ยนะพี่ก็ถ้าพี่คนรู้จักพี่จะบอกว่านี่ฟังนะครับกรุงไทยไม่ได้จ้างคนไว้รองรับการที่จะมีคนเข้ามาติดต่อทีเป็นล้านคนครับถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นพอมีเป็นล้านเนี่ยแล้วมันขลุกขลักบ้างอะไรบ้างเนี่ยความจริงก็ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็ใจเขาใจเราแหละครับใช่ไหมครับอาจารย์แต่บ่นกันจังเลยแล้วเวลาที่ด่ากระทรวงแรงงานพี่ก็เหมือนกันพี่บอกข้าราชการกระทรวงแรงงานเขาไม่ได้จ้างเอาไว้เพื่อที่จะรองรับคนติดต่อพร้อมกันทีเดียวทีเดียวครับเนี่ยเรื่องราวแบบนี้จริงๆเนี่ยพอบ่นพออะไรกันไปแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเลยเนาะคือบ่นคนยังไม่พอบ่นระบบอีกนะ คือพี่ว่าทั้ง AAS ทั้ง True และทั้ง Dtac เนี่ยเขาก็ไม่เคยคิดว่าใครจะมาใช้ระบบเขาทีเดียวในจำนวนแบบนั้นพอล่มทีด่าละล้มดีแล้วก็คนด่าก็ไม่มีความสุขเองด้วยแหละ uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องภัยพิบัติครับอันที่3จะเป็นโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจครับอย่างเช่นเวลาที่ในหลวงและสมเด็จเสด็จไปที่ไหนมันก็จะมีคนที่มาเฝ้ามากมายครับนะคะดังนั้นก็จะมีจิตอาสาซึ่งพี่เคยไปเฝ้านะคะเขาเดินแจกสลัดเปาก็คือดูแลประชาชนครับเส้นหมี่ทุกชิ้นครับสลัดเปาน้ำเพราะว่าคนไปเป้าแหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากมายแล้วก็เวลาก็นานใช่ไหมครับด้วยความจงรักภักดีเนี่ยหลายคนก็จะไปรอนะครับบางทีเนี่ยกำหนดการบอกว่าเสด็จ6โมงไปกันตั้งแต่บ่ายโมงโอ้บางทีเช้าครับอาจารย์ใช่6โมงเช้าไปเพื่อจะได้ที่ที่ดีที่สุดต่างจังหวัดเข้าเฝ้าใกล้ชิดที่สุดครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพระองค์นะครับทรงทราบดีว่าจะมีประสงค์นิกรเป็นแบบนี้ดังนั้นจึงมีจิตอาสาในการเฉพาะกิจครับในการที่จะไปดูแลประชาชนเหล่านี้นะครับมีอาหารกินมีน้ำดื่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยมีความสุขไหมล่ะมีความสุขมากครับมีความสุขสุดๆเลยครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าคนไทยเรามีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความสมัครใจนะครับอาร์ตลองเล่าความรู้สึกของอาร์ตตอนไปสมัครให้หน่อยโอ้โหอาจารย์คือเอาจริงเนี่ยผมไปเนี่ยนะครับคือหนึ่งก่อนเลยนะครับเรามีความจงรักภักดีจริงๆแล้วเราก็อยากจะแสดงออกในฐานะของประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะครับราษฎรไทยคนหนึ่งนะครับที่จะสามารถตอบแทนในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้การแสดงออกแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าขึ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนสองก็คือว่าการแสดงออกแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นสองผลประโยชน์และการผลประโยชน์ที่หนึ่งคือเราแสดงออกให้เห็นว่าเรามีความจงรักภักดีผลประโยชน์ที่สองคือเราสามารถสร้างสุขให้กับสังคมให้กับคนอื่นได้เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งครับให้ความคิดที่ว่าเราสามารถสร้างสุขให้กับคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของการทำงานอันนี้นะครับทีนี้มันก็มีหลัก
ของการทำงานจิตอาสาครับหลักข้อที่หนึ่งไม่พึงปฏิบัติสิ่งใดๆก็ตามที่จะทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโครงการจิตอาสาครับคืออย่าให้คนเอาไปนินทาว่าพวกจิตอาสาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรภาษากลางไปวอกเวกหรือว่าไปทำตัวเป็นอิทธิพลแบบนี้ไม่ได้ครับอันที่สองก็คือว่าเวลาไปทำงานจิตอาสาต้องไปด้วยเครื่องแบบที่ครบครับเสื้อผ้าพันคอหมวกเพื่อที่จะแสดงว่าเรานั้นเป็นสมาชิกจิตอาสาโดยแท้จริงครับอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพระราชทานนะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อหาได้นะเมื่อเราไปลงทะเบียนเป็นปั๊บเราก็เข้าไปรับพระราชทานพี่ได้ดูข่าวเวลาเขาไปรับกันพี่ปลื้มใจแทนพวกเขาจังเลยอ่ะนะคะของเครื่องแบบเรานี่วางอยู่ที่พานทุกคนก็ถวายความเคารพแล้วก็รับของมาแล้วก็เวลาที่ไปไหนมาไหนไปทำกิจกรรมอะไรกันใส่เหมือนกันไปหมดภาพถ่ายออกมาสวยสวยงามมากนะปึ๊ดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับหลักการข้อที่3ก็คือว่าเวลาที่เราจะทำเรื่องจิตอาสาจะต้องอยู่ในขอบ3อย่างที่เราพูดครับทำเพื่อพัฒนาทำเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องภัยพิบัติครับและทำในกรณีที่เป็นกิจการพิเศษในอะไรต่างๆไม่ควรจะไปทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราควรที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญตักเตือนซึ่งกันและกันในกรณีที่คนมาทำงานจิตอาสาอาจจะเผลอไผลทำอะไรไปบ้างที่มันไม่เหมาะไม่สมเพราะเราต้องการให้โครงการนี้เนี่ยดำรงภาพลักษณ์ดีงามที่น่าชื่นชมอยู่ไปอีกนานแสนนานมันไม่ควรที่จะมาทำให้คนบอกว่าเห็นไหมล่ะในที่สุดมันก็ยังงั้นในที่สุดนี่คือไม่อยากให้มีคำนินทาใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทำรายการวันนี้เราบอกว่ารู้ไว้สุขใจจริงหนอก็แปลว่าเรารู้เรื่องราวว่าที่มาเป็นอย่างไรนะคะหลักการเป็นอย่างไรกิจกรรมที่ทำเป็นอย่างไรแล้วประโยชน์โพชผลที่ได้มันเป็นอย่างไรมันเป็นความสุขดังนั้นไม่ควรจะมีใครเลยที่เมื่อเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วมาทำให้ภาพลักษณ์เสียหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญก็เปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยอาจารย์ครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะคอยภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าแซะหรอครับแซะอย่างเงี้ยครับคือคนที่เขาทำความดีอยู่แล้วไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเขาด้วย uh-huh. แต่ก็จะอ๋อดูคนนี้คนอย่างเงี้ยครับ อาจพูดเรื่องนี้มีเรื่องที่พี่รู้สึกเลยนะเมื่อเช้าของวันอังคารครับพี่ก็ดูข่าวนะคะผู้หญิงไทยคนหนึ่งไปเป็นแม่บ้านอยู่ที่นอร์เวย์ทีนี้การเป็นแม่บ้านที่นอร์เวย์เนี่ยมันมีหลักสูตรภาคบังคับครับเธอจะต้องเรียนการทำ CPR นะคะก็ปรากฏว่าเธอกลับมาบ้านครับอยู่ที่อีสานภาคอีสานเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กตกน้ำนะคะเด็กตกน้ำเธอก็ขับรถผ่านไปพอดีเธอก็จอดรถไปแล้วเธอก็ใช้ความรู้ที่เธอเรียนนะคะมาจากที่นอร์เวย์ครับมาช่วยเด็กคนนั้นซึ่งหลายคนคิดว่าเด็กคนนั้นตายแล้วเพราะจริงๆแล้วหยุดหายใจแล้วแต่เธอทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะคะครับเธอก็อธิบายให้ฟังว่าเธอเรียนมาว่าไอ้แรงที่จะกดลงไปเนี่ยต้องให้สอดคล้องกับน้ำหนักของคนที่กดนะคะหลังจากนั้นเด็กก็รอดคนที่อยู่ด้วยก็ดีอกดีใจนะคะแต่ปรากฏก็ยังมีคนโพสต์บอกว่าที่เธอทำนั้นไม่ถูกวิธีพี่บอกอะไรเนี่ยเขาทำให้เด็กรอดตายได้นี่จะไปแซะทำไมผิดบ้างถูกบ้างรอดได้ยังอ่ะนะณจุดนั้นด้วยครับเออถ้าเกิดทำแล้วตายค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับนี่เขาไม่ได้ทำแล้วตายเขาทำแล้วเด็กรอดแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับอาจารย์คือคนที่ต้องการทำความดีจริงๆเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตแข็งใครจะว่าอะไรเนี่ยผมว่ามองผ่านคือเขาจิตแข็งแน่นอนต้องพูดอย่างนี้นะเขาบอกใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เขาขอถ่ายรูปตอนที่เขามีคนไปด้วยเขานะครับเขาบอกเขาถ่ายรูปไว้ถ่ายว่าทำไมจะส่งไปให้นายจ้างที่เราเวดูว่าความรู้ที่ได้เรียนในการที่เป็นภาคบังคับของการเป็นแม่บ้านที่เราเวได้ใช้ประโยชน์แล้วได้ช่วยชีวิตคนแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนนี้โตมาแล้วเขาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์โพชผลกับประเทศชาติครับผู้หญิงคนนี้ก็จะได้บุญกุศลไปด้วยนะในฐานะที่เขาทำให้เด็กคนนี้
รอดชีวิตแล้วก็โตขึ้นมาทำงานเพื่อประเทศชาตินี่คือสิ่งที่เราควรจะดีใจกับสิ่งนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสหประชาชาตินะคะเขาก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาใช้ตัวย่อว่าเป็น SDG Sustainable Development Goal เป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการจิตอาสานะครับ Volunteerism เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทางด้าน United Nations หรือสหประชาชาติที่เขาอยากให้ทุกสังคมในโลกนี้มีคนที่มีจิตอาสาในการจะทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นการที่ประเทศไทยเรามีโครงการจิตอาสาพระราชทานนั้นเราได้ทำสิ่งที่สอดคล้องกับ SDG ของสหประชาชาตินี่คือเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแปลว่าประเทศไทยเรามีความเป็นสากลครับนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้าอาสังเกตดูตอนนี้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับพี่อยากให้คนไทยได้รับรู้เรื่องนี้นะครับคือเวลาเห็นข่าวช่วงข่าวพระราชสำนักก็จะมีคนแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาทำนู่นทำนี่นะครับอยากให้เรานั้นเนี่ยอย่าดูเผินๆนะครับให้ดูให้ลึกซึ้งว่าวันนี้คนที่แต่งเครื่องแบบจิตอาสาเขาไปทำอะไรที่ไหนกันครับแล้วสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นประโยชน์โพธิผลแก่ประชาชนในพื้นที่ใดในรูปแบบใดที่มันหมายถึงการพัฒนาครับการพ้นจากภัยพิบัติอันนี้ผมขอเช็คอีกขอขยายความอีกนิดนึงนะครับแล้วก็หันกลับมามองดูตัวเองเช็คตัวเองครับคุณผู้ชมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับในความสามารถของเราเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอมีเวลานะครับเราสามารถที่จะทำให้เพื่อสังคมหรือไม่ครับครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สุขอย่างมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะสโลแกนของโครงการนี้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทำแล้วก็จะมีความสุขนะครับอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนต่างๆครับคุณผู้ชมในสิ่งที่เราหวังอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือหนึ่งเลยนะครับในสิ่งที่อยู่ในสังคมเรานี้มีผู้คนนะครับมีประชาชนมีชาวบ้านครับที่เขาอาจจะด้อยนะครับกว่าเราครับเราก็ช่วยไปเติมเต็มในสิ่งต่างให้กับเขานะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของความเสมอภาคกันเองครับเราก็สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ครับแล้วไม่ใช่แค่เพียงคนนะครับที่ได้รับประโยชน์อาจารย์บอกว่าแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยใสสะอาดแล้วก็หายแล้วปลาหอยกุ้งปูเขาก็ได้รับอานิสงส์ด้วยซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในแม่น้ำเหล่านั้นนะในลำคลองเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยของเรานะครับกลับกลายมาเป็นมีทรัพย์ในดินสินในน้ำเหมือนเดิมกลับมาอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันอยู่ครับคุณผู้ชมว่าอยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติต่างๆเนี่ยที่ดีเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะครับพูดกันมากนะครับกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมมองว่าก็ต้องไปดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยพฤติกรรมของประชากรเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่ที่หนึ่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่เขารับผิดชอบต่อเรื่องนี้หรือไม่และมีวินัยหรือไม่ใช่ครับเนี่ยครับของเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการทำงานจิตอาสาด้วยความสมัครใจเนี่ยนะครับแปดประเภทที่เห็นนะครับหนึ่งทำดอกไม้จันทร์สองทำงานประชาสัมพันธ์สามทำงานโยธา4ทำงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยประชาชน5ทำงานบริการประชาชน6ทำงานด้านการแพทย์7ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยและสุดท้ายทำงานด้านการจราจรครับนะครับเพราะฉะนั้นจิตอาสาเนี่ยมีสาขางานมากมายก่ายกองทุกสาขางานที่ทำภายนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์โพธิผลแก่ประชาชนคนไทยครับซึ่งอย่างที่พี่พูดกับอาร์ตแล้วว่าเราเริ่มต้นที่เราเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นการทรงงานของพระองค์นั้นมันเป็นลักษณะของการอาสาแน่นอนนะในการที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเมื่อรัชกาลที่10ครองราชย์นั้นนะครับปฐมบรมราชโองการก็คือสืบสานต่อยอดครับแค่นั้นนะครับเราก็มีความสุขแล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งใดที่เป็นส่วนเกินของชีวิตนะครับอุทิศให้กับสังคมครับเป็นหนึ่งในจิตอาสาพระราชทานนะครับเป็นหนึ่งในประชาชนคนไทยครับที่แสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอย่างมากมายกับประเทศชาติของเรานะครับวันนี้เวลาของรู้ไว้สุขใจหญิงหนอหมดลงแล้วครับผมอาจารย์เสรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ